ครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงรำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุญาตตอบข้อสักถามข้อสังเกตเพื่อนสมาชิกเท่าที่จำได้จะมีท่านสสผู้ทรงเกียรติอยู่สามสีท่านท่านวิโรธรัตนานิสสอนจากเก้าไกลท่านชยพลท่านรัฐก็จะรวบรวมอตอบให้ได้มากที่สุดแต่ว่าผมมีข้อจำกัดเรื่องเวลา ที่ได้มาเพียง20นาทีก็จะพยายามใช้เวลาที่จํากัดนี่ให้ได้ครอบคลุมที่สุดแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับสําหรับท่านสมาชิกท่านวิโรธท่านก็มีข้อสังเกตมีคําถามเยอะแต่เรียนตรงๆนะครับไม่โกรธกันนะท่านวิโรธอภิปรายทั้งหมดเนี่ยแปเป็นอภิปรายแบบวาระที่สองท่านเป็นลายละเอียดรายบรรทัดเยอะซึ่งถ้าผมตอบท่าน ตามคาถามตามรายบรรทัดที่ท่านยกมาเนี่ยผมต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็เอาจะเป็นว่าจะตอบแบบวาระที่หนึ่งว่าหลายท่านก็ยังสับสนนะวาระที่หนึ่งอภิปรายยังไงเป็นรับหลักการรับหลักการก็คงจะต้องพูดว่างบประมาณกระทรวงวันนี้จัดได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไหมนโยบายรัฐบาลไหมการเงินการคลังของประเทศไหมแล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนากองทัพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญ,ญาตหยิบเอาเฉพาะเรื่องที่มันเป็นวาระที่หนึ่ง ส่วนเรื่องรายละเอียดรายบรรทัดเนี่ยยกไปวารละที่สองหรือถ้ายังไม่สบายใจก็จะให้ทางกองทัพเขาชี้แจงนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องแรกเลยที่น่าจะเป็นวารละหนึ่งเข้าได้ในหลักการวารละแรกท่านบอกว่าเบิกงบล่าช้ากองทัพเบิกงบล่าช้าล่าช้าที่สุดด้วยท่านยกมาวันที่7มิถุนาเนี่ยกองทัพได้เพียง17จดุดสิบเจ็เศษเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เศษเศษครับ ซึ่งก็จริงอ่ะท่านพูดอันนั้นก็ตรงกันวันนั้นรัฐตั้งเป้าไว้ส9บ้าแล้วเราได้สิบเจ็ดต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราเราไม่ถึงแต่นะวันนี้เราทะลุเป้าแล้วนะครับทะลุเป้าไปยี่สิบเเศษนะเกินเป้าไปแล้วแล้วเทียบกับเ,เป้าของรัฐวันนี้เนี่ยของเราก็ทําได้ตามกรอบแล้วก็เกินเกณฑ์ด้วยแล้วเรียนให้มั่นใจว่าเวลาที่เหลือที่จะสิ้นปีงบประมาณถึงกันยายนเนี่ยงบประมาณทุกบาทของกองทัพเนี่ยใช้ทัน นะรวมทั้งใช้ไปในปีนี้แล้วก็งบผูกพันด้วยทันนะอันนี้เรียนให้ท่านสบายใจได้เรื่องที่สองนี่ก็เป็นเรื่องน่าจะใช่วาระที่หนึ่งท่านพูดถึงโครงสร้างงบประมาณท่านบอกว่ากราหมนี่งบบุคลากรเยอะจนไม่มีงบไปพัฒนาก็ถูกต้องครับท่านบอกว่าประมาณ70%็ดสิบเซต่ถูกแต่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าไอ้งบบุคลากรเยอะเนี่ยเป็นปนัญหาของประเทศนะ ทุกกระทรวงทัววงกลมเจอปัญหานี้หมดเพราะฉะนั้นเราไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งท่านรู้ไหมกอพหลคณะกรรมการพิจารณาอัตรากําลังคนภาครัฐนั้นจะมีหน้าที่คุมการขยายตัวของงบบุคลากรแท้ๆเลยแต่ไม่ได้ผลนะปัญหาของประเทศวันนี้ท่านไปดูงบจริงของทั้งหมดเนี่ยงบประจํางบบุคลากรอีกเจ็ดสิบทั้งนั้นแล้ววันนี้ท่านไปดูเลยว่ามีกระทรวงไหนที่งบบุคลากรลด มีกระทรวงเดียวคือกระทรวงมซึ่งวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมารับคำชมจากท่านเพราะอะไรนะครั้งที่แล้วหกเจ็ดซึ่งผ่านไม่กี่เดือนเนี่ยท่านที่เป็นทวงผมเองว่านี่ไหนบอกว่าเข้ามาจะปรับลดกํลาลังพลมาดูงบแล้วนี่ยังไม่ลดจําได้เลยท่านถามผมที่นี่ผมก็บอกว่านี่ผมเพิ่งมาไม่กี่เดือนขอเวลาหน่อยพอมาปีนี้ปั๊บตัวเลขนี่มาตั้งใจจะมาเอาคําชมจากท่านวิโรดแต่ผิดหวังเลยท่านไปอีกแบบทีนี้ ท่านว่าไงท่านบอกว่ามันลดไม่จริงมันลดเพียงธรรมชาติรัฐมนตรีไม่ได้ทําอะไรเลยแม้ไม่ชมผมสักหน่อยกระทรวงอื่นไม่ลดนะมีกระทรวงนี้ลดแล้วลดตามที่ท่านอยากเห็นด้วยปีที่แล้วไม่เห็นปีนี้เห็นเลยไม่ชมท่านไปบอกลดตามธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือรัฐมนตรีก็คนมันกเกษียณนนะ่ะคนกะเกษียณออกไปปับ๊บมันก็ลดสิท่านไม่เข้าใจหรือแกลงไม่เข้าใจนะทุกกระทรวงมันมีกเกษียณน,นั้นแหละ แต่มันไม่ลดเพราะอะไรเพราะ,กระเกษียณปั๊บก็อัตรานั้นเนี่ยมาตั้งบรรจุแทนมันก็เลยไม่ลดแต่ของผมเนี่ยกเกษียณแล้วผมไม่ตั้งแทนไงที่ผมเรียกว่าปิดอัตราไงกเกษียณไปแล้วผมไม่ตั้งมันก็ลด he. ถ้ากเกษียณแล้วผมเอาอัตราเนี่ยมารับบรรจุมันกระทรวงอื่นไม่ลดฮนะไอน,นี้ให้กระลังชมผมหน่อยสิมันไม่ใช่ธรรมชาตินะผมเองไม่ให้เขารับเพิ่มไม่ตั้งเอามาบรรจุอีกแล้วท่านก็บอกอีกแม่บรรทอนจิตใจกันอยู่ ไอ้ที่รถทั้งหลายเนี่ยนายพลทั้งหลักก็เป็นพวกผู้ทรงคุณวุฒิท่านบอกเอากระปีที่แล้วท่านบอกผมเองอะไอ้พวกนายพลที่ไม่มีงานทาพวกผูค้คนสุนุวุฒิพวกตําแหน่งลอยๆเนี่ยเอาไวทไ้ทาไมท่านบอกนี่ก็ไปรถพวกนี้แหละท่านก็น่าจะถูกใจท่านนะผมเดาใจท่านผิดวันนี้ที่ลดแล้วก็จะลดต่อไปนี้นี่คือนายพลหรือว่าผู้ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ยาชานซึ่งไม่มีตําแหน่งหลักท่านก็บอกว่า แล้วพวกตำแหน่งหลักทำไมไปเป็นรถเป็นรถตำแหน่งหลักใครจะทำงานให้ฮะปัญหาที่นายพลเยอะที่เราคุยกันคือนายพลซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งหลักไม่ควรมีหรือมีน้อยซึ่งผมก็ดำเนินการแล้วและท่านจะเห็นชัดที่สุดในพองบนี้ผ่านนะหกแปดเนี่ยเออรี่รีไทยโครงการสองให้เงินด้วยให้ยศด,ด้วยไอตรงนี้เนี่ยไ,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 ไม่ได้ไม่ได้พูดเกินจริงนะ กองทัพเขาคุยกันเองว่าอย่าพึ่งประชาสัมพันธ์มากคนจะแห่มาเข้าโครงการเยอะแล้วท่านบอกว่าไม่เห็นงบมาดูในงบ68ไม่เห็นเลย250ล้านท่านมีผมมีสองแผนด้วยอยู่ไหนยังไม่บอกหรอกไมไ้ว่ามันมีสองแผนแต่ว่าตุลางบ68ออกตุลานะท่านเริ่มดูเลยจะมีประกาศคนเข้าสู่เออร์ลี่ทิไทลไทยเรามั่นใจว่านายพลจะเข้าเยอะ แล้วตอนนั้นแหละคนจะลดนายพลจะลด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 ก็พวกตำแหน่งลอยๆนี่แหละลดตำแหน่งหลักเขาก็ไม่ลดหรอกเขาก็ต้องเดินไปตามนั้นแต่ในขณะที่กเรากําลังลดอยู่ตอนนี้ท่านรู้ไหมผมคิดอยู่อย่างนะชวนท่านคิดนะกําลังท่านก็บอกผมต้องลดกําลัางพลผมก็เอากับท่านก็ลดลดแผนนั่นแผนนี่กําลังลดพอลดไปลดมาผมมองหน้ามองหลังนะผมไปประชุมมาหลายประเทศ ประชุมรัฐมนตรีกลาหหมอาเซียนนู้นนี่นั่นมามองหน้ามองหลังเนี่ยมีประเทศไหนบ้างว่าลดเหมือนเราท่านคิดไปตามผมสิบอกมาสักประเทศที่วันนี้ประเทศไหนกำลังลดกำล,ลังพลทายากะแล้วตรงกันข้ามด้วยนี่ต้องผมต้องชวนเพื่อนสมาชิกคิดแหละว,วันนี้บรรยากาศของโลกเริ่มกลับมาสร้างกองทัพกันทั้งนั้นเลยวันนี้เริ่ม เพิ่มกาลังคนเริ่มสร้างยุทโธปกรณ์เพราะอะไรครับรัสเซียยูเครนเป็นสัญญาณเตือนแล้วอิสราเอลตะวันออกกลางเตือนแล้วบ้านเรานี่ไม่ไ,ไกลนะทะเลจีนใต้เนี่ยท่านไปดูดิจีนกับฟิลิปปินเนี่ยยิงกันแล้วนะแต่เพียงใช้ปืนอัดลมขนาดแรงยิงกันนะถ้าเกิดวันหนึ่งอะตูมขึ้นมากับขยายวงเลยเพราะนั้นวันนี้บรรยากาศของโลกหันกลับมาสร้างอาวุธหันมาสร้างกองทัพโดยเพิ่มบุคลากร และเพิ่มยุทธปพกรผมกําลังจะบอกอะไรครับกําลังจะชวนพวกเราคิดว่าไอ้ลดกําลังพลเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะถูกต้องเป็นนโยบายที่ถูกแต่ต่อไปนี้ไอ้เรื่องนี้จะถูกหรือเปล่าเนี่ยลองทบทวนกันดูในขณะเขาสร้างแล้วตัวเลขที่มันพูดแล้วน่า,นาคิดมากกว่านั้นอีกนะผมไปดูในรายงานเสียดายผมไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้องค์กรแตนาประเทศเขายกกําลังพลแต่ละประเทศมาเทียบให้ดูเลยเอาอาเซียนนี่แหละ เอาอาเซียนก่อนท่านรู้ไหมว่าประเทศที่มีกำลังคนเยอะที่สุดประจำการพลสำรองและกองหนุนนี่เขารวมกันนะประเทศที่มีกำลังคนเยอะที่สุดเวียดนามห้าล้านแปดแสนคนไทยเท่าไหร่ท่านรู้ไหมไทยเท่าไหร่ไหมเวียดนามเนี่ยห้าล้านแปดไทยห้าแสนอินโดนีเซียล้านกว่า นี่กำลังพลก็นะเฮ้ยแบบนี้เอาไงก็ไม่แปลกถ้าท่านดูในประวัติศาสตร์กำลังพลเปรียบเทียบกำลังลบเปรียบเทียบมันทำให้ประเทศหนึ่งฮึกโหมมันทำให้เดินโนโยบายต่างประเทศไม่แข็งแรงก็ประเทศที่บอกว่าห้าล้านกว่ากี่ปีที่แล้วบอกว่ากินข้า,าวเช้าที่เวียดนามแล้วมากินข้าวเที่ยงที่กรุงเทพทำไมกล้าก็กำลังพลเยอะมองว่ากำลังพลน้อยอ่ะ เพราะฉะนั้นผมลดแน่แหละเดินหน้าไปตามที่เราประกาศไว้ะแต่ในขณะที่ลดไปผมต้องคิดนะคิดหน้าเอาไงถึงวันหนึ่งผมจะมาชวนท่านทบทวนนะไหวไหมก็สองสวันมานี่สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารไล่เรียกกันเยอรมันเอาด้วยแต่สวีเดนเอาก่อนนานแล้วแถวรัสเซียยูเครนเอาก่อนนานแล้วนาโตว,วันนี้พาเลดกันมาเกณฑ์ทหารกัน เขาจะเพิ่มกําลังพลกันเอาละอันนี้ก็เลยตอบให้ท่านฟังว่าเรื่องปรับลดกําลังพลผมทําแล้วมันจะลดแน่แหละก็ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวหรอกก็เป็นเรื่องของการคิดด้วยเออรีลีไทยเนี่ยมันมีมาแน่เนีเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของออการจัดโดรนที่ท่านพูดถึงเยอะยะก็โอเคนะอันนี้ขอบคุณมากที่ท่านเตือนผมก็พูดเหล่าทัพตลอด ว่าวันนี้นะสงครามมันเปลี่ยนแล้วนะไอ้ที่ไปติดดาบปลายปืนไม่ต้องพูดถึงนะแล้วรถถงรถถังอะไรก็กกยังพอไปได้แต่ว่าในอนาคตไม่นานไม่ใช่นะเขาไม่ได้เอาคนลบกันแล้วนะ,ะเอาเหล็กลบกันนะมีแต่ไร,ไร้คนขับไร้คนขับไร้คนขับแล้วเราจะทําอย่างนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสักสี่ห้าเดือนที่แล้วท่านคงจําได้สี่เราทับก็บกเรืออากาศแล้วก็ทับไทยเขาก็มาประชุมกันประชุมกันแล้วก็ประกาศจุดยืนว่าต่อไปนี้ กองทัพไทยเดินหน้าพัฒนาโดรนพัฒนาโดรนแล้วท่านก็เป็นห่วงอันนี้ขอบคุณว่าโดรนเราไม่น่าจะพอตั้งในเชิงยุทธศาสตร์มีเพียงรัทเวนท่านสบายใจได้โดรนในทางยุทธศาสตร์วันนี้พอครับเอาได้มาจากไหนไม่เห็นงบซื้อท่านวันนี้เนี่ยหลายเหล่าทัพผลิตโดรนเองได้แล้วนะแล้วก็ไม่ขิเลกกว่าต่างชาติด้วยแล้วก็สมาคมหรือเอกชนผลิตโดรนได้เยอะ แต่ที่จะเป็นรูปธรรมก็คือวันนี้สทปสทปส,รบบา,สรบบา,ารบรัอุตสาหกรรมพักนบประเทศของเรานี่แหละ TDI เนี่ยกำลังจะลงนามจอยเวนเจอร์คือร่วมลงทุนกับบริษัทต่ทางชาติและบริษัทไทยที่เป็นมืออาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องโดรนก็เพื่อไงว่าจะเดินหน้าผลิตโดรนแหะครับอันนี้ท่านสบายใจได้และไม่เพียงเท่านั้น ท่านพูดถึงโรนแล้วท่านต้องขอบคุณท่านชัยพลนะท่านพูดถึงแนวทางของการอัพหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะเรื่องโดนเรื่อง AI ไอเรื่อง Space แน่นอนครับอันนี้ในนโยบายหนึ่งของผมก็คือความทันสมัยหนึ่งก็คือผมเคยประกาศนะประกาศแล้วกลัวคนว่าโม้ก็ค่อยๆพูดแต่ทําไปมากกว่าผมบอกว่าผมอยากจะตั้งกองทัพที่สี่กองทัพไซเบอร์แอนด์สเปซ แล้วทำไหมวันนี้ทําเลยนะครับวันนี้นี่เราได้ยกยกฐานะหน่วยไซเบอร์ทหารเนี่ยขึ้นเป็นศูนย์บัญชาการไซเบอร์ทหารเป็นข่าวสองเดือนที่แล้วนะท่านจะเห็นประชุมสภากระหโมเสร็จวันนั้นก็ถแถลงข่าวว่ากองทัพไทยประกาศตั้งศูนย์บัญชาการไซเบอร์ทางทหารนั่นก็หมายความว่านี่เราทําแบบโครงสร้างเราก็จะเคลื่อนต่อไปนี้ครับ กองทัพเราก็จะลบได้ทุกรูปแบบอลบไซเบอร์ด้วยแล้วที่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นการจุดประเด็นหนึ่งก็คือผมได้สั่งให้กองทัพไทยทั้งหลายนี่กีฬากองทัพต่อไปนี้บรรจุ e-sport เข้าไปกังลังพลจะได้มีดิจิตอลสกิลเพราะฉะนั้นเรื่องของไซเบอร์แอนด์สเปซเนี่ยอวกาศที่ท่านชัยพลพูดถึงจะอยู่ในโครงการนี้ครับศูนย์บัญชาการไซเบอร์ ทางทหารเนี่ยจะครอบเวอร์ทั้งไซเบอร์ทั้งสเปซแล้วก็ศึกษาเป็นระบบแล้วก็เดินหน้าสูก่กองทัพไซเบอร์แอนด์สเปซเรื่องต่อมาก็คือจะต้องพูดถึงก็คือท่านพูดหลายคนมากก็คือความมั่นคงทางอาวุธนี่แหละเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเอาจริงนะครับเอาจริงยังไงสสรัฐก็บอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณถ้ไปดูในหกแ เรามีหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนอยู่สองหน่วยงานหลักสตปกับสอพทศูนย์อุตสาหการรมป้องกันประเทศแล้วก็สถาบันอุตสาหการรมป้องกันประเทศเนี่ยเพิ่มงบวิจัยครับปีนี้เพิ่มงบปีที่แล้วคราวที่แล้วท่านทวงติ่งผมบอกไปตัดงบตรงนี้ได้ยังไงอ่ะท่านกระทวงเอาปีนี้ก็เพิ่มมาให้เพิ่มแล้วนะท่านไปดูนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้นี่ทีดีไอหรือสออพทแล้วก็สออพทสองหน่วยงานนี้ก็จะ วิเร่งวิจัยวิจัยไม่อย่างเดียวนี่วิจัยสู่สายผลิตแล้วสู่การขายผมเดินสายไปดูงานนิทรรศการอาวุธบ่อยช่วงนี้เนี่วันซื้อเพิ่งมาจากฝรั่งเศสเอกชนไทยเราเก่งครับไปขายมาได้เยอะนะเมื่อวานไปวันก่อนนี้ตอนนี้ยังออกบุธอยู่ที่ฝรั่งเศสงานยูโรเซ็เรเงินงานยูโรเขาเนี่ยก็เราก็ผลักดัน ในต้นเดือนที่แล้วก็ส่งไปจีนยานกล่องห้อยางไปที่ปูตานก็กลุ่มหนึ่งเครื่องบินบวนว่าไปเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยหนึ่งเราจะสร้างความมั่นคงทางอาวุธของเราสองประหยัดงบที่จะซื้อออกไปสามถ้าเก่งจริงโดดข้ามไปนำรายได้เข้ามาเลยอันนี้เรามีแผนชัดเจนณขณะนี้เนี่ย ทางทีมงานของกระทรวงกลาโหมกําลังเอากฎหมายมาดูอย่างน้นอยๆหกฉบับกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็แก้เรื่องภาษีให้เราก็จะแก้กฎหมายทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคในการที่ส่งเสริมเอกชนแล้วคาถามสําคัญท่านสส,ส,สรัฐก็พปดว่าแล้วกองทัพซื้อไหมถ้าขายต่างประเทศตุมๆแล้วกองทัพตัวเองไม่ซื้อนี่มันไม่ได้นะอันนี้ผมก็ได้สั่งการแนละ้ว ว่าประมาณในปีปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มซื้ออาวุธใดยุโทโธปกรณ์ใดที่ผลิตได้ในประเทศให้กระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพซื้อเป็นขั้นบันไดเริ่มจาก30%เป็น40%เป็น50%่สในขณะที่เอกชนเราก็จะได้เติบโตแข็งแรงไปด้วยว่าอันนี้ก็ตรงใจท่านทำทำอยู่แล้วครับเรื่องสำคัญที่ ท่านพูดถึงอาจจะไม่พูดมากนะแต่ว่าก็มันจะติดใจคนอยู่เรื่องพลทหารคือทหารเกณฑ์เราเนี่ยนะเรื่องหักเงินเนี่ยท่านฮนะอันนี้ไม่สบายใจกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าสบายใจนะทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงของเหล่าทัพไม่สบายใจเพราะผมมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัคร แล้วถ้าไปหักกันเดือนเขาอย่างนี้มันสวนทางมันปแรงจูงใจที่ไหนมันมีแต่คนเพ่นเพราะฉนั้นไอ้ที่ทําถ้าหักแบบนั้นเนี่ยผมคนแรกที่เจ็บปวดที่สุดเราก็สั่งไปดูฮะไปดูมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่หรอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการหักกันแบบนี้อยู่ผมก็ไปดูอะไรหักด้วยเหตุด้วยผลไม่เหตุด้วยหผลก็พบว่าอย่างนี้ครับ ทหารเกณฑ์นี่มาจากบ้านก็มาตัวเปล่านะข้าบอกเปล่าก็จะก็คือเงินไม่ได้มาเครื่องใช้ก็ไม่มีน่ะก็มาอยู่มาอยู่มากินมาใช้ก็มีเงินเดือนให้คราวนี้เขาต้องกินเขาต้องใช้เขาต้องมีชุดหลายอย่างที่มันจะต้องอำนวยความสะดวกเขาจะให้เขาไปหุงอาหารกินเองก็ไม่ใช่หาซื้อสบู่ยาสีฟันเองก็ไม่ได้หรือจะไปหาตัดชุดเองข้างนอก ก็ไม่ใช่มันเลยเกิดการคล้ายๆกับว่าเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างก็ภรรยาทหารเนี่ยปานชั้นผู้น้อยรายได้น้อยเกาก็จับกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจในค่ายทหารทหารอยากตัดชุดเก็กรรวมกันตัดตัดเยอะๆมันก็ได้ราคาถูกดีกว่าไปซื้อเปลี่ยวเดี๋ยวก็เกื้อกูลกันมาแบบนี้แล้วก็หักกันก็ ของครอบครัวทหารก็พออยู่ได้ทหารเองก็สะดวกพอซื้อเป็นรถก็ได้ราคาถูกเรามีคนทำนอาตัดแบบเดียวกันชิ้นเดียวกันเหมือนกันหมดอแล้วคนก็ถามว่าแล้วกองทัพไม่ได้มีชุดให้เขาเหรอเสื้อผ้าไม่ให้มีให้ทหารหรอือทำไมให้เขาไปซื้อไปหักเขาเรามีครับพื้นฐานเพียงพอที่จะใช้นี่มีครบชุดฝึกสามชุดอย่างน้อยแต่ทหารเราก็วัยรุ่นนะครับ บางครั้งเขาก็อยากได้เพิ่มอยากได้ชุดวอมเพิ่มชุดได้สามไม่พอก็อยากได้ชุดหนึ่งใส่กลับบ้านเ็าโกโก้หน่อยก็ไปสั่งตัดเพิ่มสั่งตัดเพิ่มเนี่ยตอนนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายก็ไปตกลงกันกันกบทางร้านค้าก็หักกันหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อให้ทุกอย่างถึงจะซื้อให้พอยังชีพทั้งหมดแล้วแต่ว่าไอ้เกินที่อยากได้เนี่ทหารก็ คันจะไปซื้อเองกับรวมกลุ่มกันซื้อในค่ายมันได้ถูกกว่าเพื่อความสะดวกเมื่อก่อนก็หักเดืนเดือนกันแต่ไอ้ดูดซ่วมไอ้ w i ไ i นี่ไม่มีแน่นอนไม่เคยมีแน่นอนมีเนี่ยต้งผมตอนนี้ผมตั้งกรรมาการตามสอบย้อนหลังถ้าเรื่องอย่างนี้มีเนี่ยมันผิดชัดเจนต้องลงโทษต่อไปก็ยิ่งไม่ได้เพราะนั้นไอ้ถ้าหักไอท้ที่รายการที่ผมว่ามาทั้งหมดตามความจำเป็นนี่ ล้วก็เกื้อกูลกันระหว่างครอบครัวทหารกับทหารเนี่ยคุณมาจากบ้านไม่มีอะไรก็อยู่กันกินหรือว่าก็ไปซื้อของร้านสวัสดิการเมื่อก่อนก็ขอให้หักก็ว่ากันไปแต่ต่อไปนี้ไม่มีแล้วต่อไปนี้เนี่ยท่านไปดูวันนี้ประกาศแล้วนะครับสื่อมวลชนก็ลงแล้วว่าอะไรหักได้หักไม่ได้เพราะต้องให้ทหารได้รับเงินเดือนสูงที่สุดที่จะทําได้ไอ้ที่แบบเดิมเหลือห้าพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันนี่ไม่ยอม เพราะนั้นเงินเดือนใหม่วันนี้ทหารที่ได้หมื่นหนึ่งพันเนี่ยหักหน้าหักหลังแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดต้องให้เขาอยู่ที่เก้าพันหนึ่งหมื่นแปดพันอพวกนี้ยแล้วข้อสำคัญที่สุดเป็นคำสั่งชัดเจนว่าจะหักอะไรเนี่ยต้องเจ้าตัวเขายินยอมนะต้องคนทหารยินยอมไม่หักแล้วหักราคาเท่าไหร่ราคาต้องเปลนทรรมต้องไปตรวจสอบอีกไปคิดจะหักไปบวกเข้า หักเอาหักคอเด็กนี้ไม่ได้เอาเรื่องนี้ท่านสบายใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้เจเลสั่งการให้ทหารระดับพุัมชาได้ออกไปสอดส่องถ้าท่านจะมาบอกว่านี่ไม่มีปัญญาและเป็นรัฐมนตรีพลเรือนสั่งยังไงหน่วยทหารแค่ระดับนายพันระดับผู้ฝึกเขาก็ไม่ฟังแล้วท่านครับหน่วยทั่วประเทศมันมีเยอะนะหน่วยฝึกนี่เยอะมากในประเทศแต่มันเจอหน่วยเดียวอะ มันเจออยู่เพียงหน่วยเดียวสองหน่วยส่วนใหญ่ก็ดีส่วนใหญ่ก็สนองตอบอันนี้ก็ก็ผมก็พอใจอยู่นะมันมีบ้างก็จัดการไปแล้วต่อไปเราก็ไล่บี้กันต่อก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็จะ,ะดูให้ดีที่สุดจะดูแลชีวิตของลูกหลานถึงเป็นทหารให้ดีที่สุดท้ายที่สุดนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลามาจะครบแล้วละ่ะ ถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือตอบไม่หมดท่านบอกได้แต่ผมไม่ลุกขึ้นเองผมก็จะให้ทางทหารให้ทางกองทัพเขาชี้แจงนะถแถลงข่าวชี้แจงหรือแสดงเป็นเอกสารอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้นะขอบพคุณอย่างสุนครับนรานปรนครับ